ต่อไอ้ที่ต่อดงต่อหน่วยใช่ไหมครับใช่ครับต่อหน่วยเลยครับสุดน่าจะประมาณสักแสนสองแสนนะครับต่อไม่ใช่ต่อครั้งนะครับต่อหน่วยชิ้นนึงนะครับสินค้าชิ้นนึงคือชิ้นนึงประมาณแสนสองแสนเลยรวมแล้วครับอย่างมิกเซอร์ดีๆอย่างอะไรดีๆเขาผ่านทางหน้าเว็บผมแล้วก็ได้มาพูดคุยแล้วเขาซื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการซื้อผ่านเน็ตถูกต้องไหมครับใช่ครับครับผมโอ้โหเป็นแสนๆเลยเหรอครับครับผมโอ้โหน่าสนใจมากเลยแล้วร้านค้าก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยครับแล้วร้านเราก็อยู่ที่มหาสารคามครับแล้วปรากฏว่าพอลูกค้าเห็นจากเว็บเริ่มติดต่อกันปุ๊บเราบอกเขาไหมครับว่าเราอยู่ตรงมหาสารคามบอกครับอ๋อแล้วทำไมเขาต้องไปซื้อถึงมหาสารคามครับเหตุผลอะไรครับต้องไปซื้อของร้านครับครับผมผลอาจจะข้อที่หนึ่งก็คือเนื่องจากว่าตัวแทนจำหน่ายของเครื่องดนตรีเครื่องเสียงเนี่ยครับทั่วประเทศเนี่ยมีฐานการมีต้นทุนเดียวกันนะครับมีต้นทุนของสินค้าเนี่ยเดียวกันครับผมแต่อยู่ที่ผู้ประกอบการนั้นๆเนี่ยจะเอากำไรมากน้อยขนาดไหนของผมนี่มีจุดอ่อนก็คืออยู่แต่ยังหวัดครับก็เลยต้องเอากำไรน้อยเพื่อให้ลูกค้าได้สนใจผมครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของสูตรบริการเนี่ยผมไม่กลัวเพราะเนื่องจากว่าสินค้าของผมเนี่ยเป็นสินค้าที่มีบริษัทผู้นำเข้าอย่างถูกต้องมีสูตรบริการเพราะนั้นเวลาลูกค้ามีปัญหาเขาจะให้ส่งสูตรบริการที่กรุงเทพนั่นแหละครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมาเหมือนกับถามว่าทุกคนที่ขายอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยโอเคไหมครับก็ต้นทุนเดียวกันนะครับครับผมเพราะนั้นอยู่ที่เอากำไรมากน้อยใครเอากำไรน้อยก็มีโอกาสได้หน่อยนะแสดงว่าคือใช้เรื่องราคาเป็นตัวหลักที่ดึงให้ลูกค้าเนี่ยจากทั่วประเทศเลยนี่คือลูกค้าทั่วประเทศเลยหรือเปล่าครับตอนที่ล่าสุดผมนับไปประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะครับมาลำดับรวบรวมนะครับว่ามีลูกค้าครบไหมครบทุกจังหวัดแล้วครับครบทุกจังหวัดแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับจังหวัดหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับบางจังหวัดหลายครั้งมากนะครับโอ้โหโดยเฉพาะไม่ขอคุยคนกรุงเทพนี้เลยกรุงเทพซื้อผมเยอะนะครับอืมกรุงเทพซื้อผมเยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่จะทำให้ร้านในกรุงเทพมีความรู้สึกว่าต้องอะไรอันนี้ผมคิดว่าทุกคนทำได้ครับครับผมโอ้โหคุณโกเมศเยี่ยมมากเลยคุณโกเมศเป็นตัวอย่างแขกผมคนแรกเลยนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีการโฟนอินเข้ามานะครับฉะนั้นคนที่ดูอยู่นะครับดูรายการอยู่เนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดผมทำไม่ได้หรอกอีคอมเมิร์ซโอกาสผมน้อยผมสู้กรุงเทพไม่ได้หรอกคุณโกเมศเป็นตัวอย่างนะครับที่เอาธุรกิจในโลกออนไลน์เข้ามาแล้วก็มาค้าขายออนไลน์ครับดึงจุดเด่นออนไลน์ขึ้นมาคือต้นทุนเราประหยัดกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพอขายของเสร็จแล้วสินค้าเราเป็นมาตรฐานสามารถส่งศูนย์ซ่อมไปทั่วประเทศเลยโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับคุณโกเมศครับผมคุณโกเมศครับอีกให้เวลาสั้นๆครับอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้กับคนที่คนดูอยู่ตอนนี้ไหมครับอ๋อครับขอทิ้งท้ายไว้สักสองคนสองแบบแล้วกันครับครับผมครับแบบแรกคือคนที่คิดจะทำครับเหมือนผมนะครับครับอันดับแรกก็ต้องหาตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรนะครับแล้วก็ทำตัวเองก่อนจะทำได้ดีนะครับครับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่มีความถนัดนะครับครับเรื่องทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าการทำโพสต์เนี่ยมันขึ้นมันใช้ทุนน้อยอยู่แล้วน้อยนี่หลักอะไรครับความน่าเชื่อถือของคนที่ทำนั้นมากกว่าคุณโกเมศครับน้อยเนี่ยบอกต้นทุนเนี่ยหลักกี่บาทครับในการเริ่มต้นจริงแล้วคำว่าน้อยนี่ไม่ถึงขนาดต้องน้อยมากเลยนะคุณพ่อน้อยนี่หมายถึงว่าน้อยกว่าเปิดร้านแต่ถ้าทั้งเครื่องดนตรีผมมันแพงนะครับคุณโอเคครับแต่น้อยกว่าเปิดร้านอย่างเช่นถ้าคนจะมาเปิดร้านขายเครื่องดนตรีเนี่ยจะทำร้านบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วอินเทอร์เน็ตมันต่ำกว่าไม่คือไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องซื้อตึกไม่ต้องแต่งห้องใช่ไหมครับประหยัดไปเยอะประหยัดไปเยอะครับผมแล้วอีกอย่างนึงสต็อกไม่ต้องเยอะครับสต็อกไม่ต้องเยอะด้วย